ชบาแก้วแพ้เวียดนามโอกาสไปฟุตบอลโลกเหนื่อยกัปตันหมิวยอมรับโควิดมาทำนักเตะเล่นตำแหน่งไม่ถนัดครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเรายังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022นะครับที่แข่งขันกันที่ประเทศอินเดียก็เดินทางมาถึงรอบเพลย์ออฟหรือว่ารอบแก้ตัวนะครับจากอันดับเพื่อหาอีกหนึ่งทีมครับแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศนิวซีแลนด์และก็ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพในปี2023นะครับมาดูการจัดตัวก่อนนะครับเกมระหว่างไทยกับเวียดนามครับปรากฏว่านักเตะที่หายไปจากทีมที่พบกับญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ3คนครับก็คือพรพิรุณพิลาวันสวรักษ์เพ็งงามและก็สุชาวดีนินทำรงนะครับไม่ได้ลงสนามในเกมกับเวียดนามนะครับแม้ว่าจะมีชื่อในเกมพบกับญี่ปุ่นก็ตามซึ่งทางทีมเองก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าทั้ง3คนนี้ติดโควิดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้คุมทีมข้างสนามก็คือมิโยโอกามาโตะนะครับเฮดโค้ชก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่ข้างสนามครับยังใช้ผู้ช่วยครับมาคุมทีมแทนนะครับซึ่งปรากฏว่าเกมกับเวียดนามในเกมนี้ครับทางด้านของนัสึโกะโทโดรกินะครับก็พาทีมลงแข่งขันนะครับโดยมีผู้เล่นเหลือเพียงแค่14คนอีกแล้วนะครับนัดที่แล้วก็14คนนัดนี้ก็ยังเหลือเพียงแค่14คนนะครับแต่ก็ยังดีครับที่ยังถือว่าเกินโควต้าขั้นต่ำ13คนนะครับก็ทำให้เรายังไม่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันแต่ว่าหลายคนก็ต้องถูกจัดลงไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยแพ้เวียดนามไป 0-2 ครับเวียดนามได้ประตูจากฮุยอูนะครับกัปตันทีมครับนาทีที่19แล้วก็อีกประตูมาจากไทยทิเต๋านะครับนาทีที่24ครับแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยไทยเหลือผู้เล่น10คนด้วยเมื่อกาญจนาพรแสนคุณโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับแล้วก็จะโดนแบนในเกมนัดต่อไปด้วยจบเกมทีมชาติไทยแพ้เวียดนามไป 0-2 ในเกมรอบแก้ตัวนัดแรกนะครับก็หลังจบเกมครับทางด้านของศิรวรรณอินตะมีนะครับกัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ออกมากล่าวว่าทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ยอมรับว่าเกมรุกมีปัญหานะครับอาจจะเป็นเพราะตัวผู้เล่นของเราด้วยที่ไม่สามารถลงสนามได้ด้วยเหตุผลของโควิด19และก็เป็นเรื่องของหลายๆตำแหน่งด้วยที่หลายคนไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดสักเท่าไหร่นะครับศิรวรรณยังบอกด้วยว่าหลังจบเกมนี้ไปก็ต้องเรียกความมั่นใจกลับมานะครับแล้วก็ปล่อยคุณภาพการเล่นของพวกเราออกมาเพื่อกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้งนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของกัปตันมิวศิรวรรณอินตะมีนะครับหลังจบเกมซึ่งนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับไต้หวันในรอบแก้ตัวอีก1นัดนะครับในวันที่4กุมภาพันธ์เวลา 15:00 น.ที่เดิมนะครับที่ประเทศอินเดียที่สนาม DY Patil นะครับก็ถ่ายทอดสดทาง US Sport แล้วก็ช่อง T Sport หมายเลข7นะครับก็เงื่อนไขก็คือว่าเกมกับไต้หวันเนี่ยเราต้องชนะเท่านั้นนะครับแล้วต้องชนะให้มากกว่า2ประตูด้วยเพื่อจะสะสมผลต่างประตูได้เสียนะครับกรณีที่นัดสุดท้ายเนี่ยเวียดนามไปแพ้ไต้หวันเราก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้ารอบอยู่เล็กๆนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่สามารถชนะไต้หวันได้นะครับในเกมนัดสุดท้ายนะครับก็คือวันที่4กุมภาพันธ์หรือว่าแม้เราจะชนะไต้หวันแต่ว่าถ้าเวียดนามเก็บชัยชนะเหนือไต้หวันไปได้นะครับก็จะทำให้เราตกรอบทันทีนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นอีกต่อนะครับในการเพลย์ออฟกับทีมจากทวีปอื่นๆครับซึ่งดูแล้วเนี่ยโอ้โหยังเส้นทางอีกยาวไกลนะครับถ้าเราไม่ได้ตั๋วจากการแข่งในครั้งนี้ไปนะครับโดยโปรแกรมนอกเหนือจากเกมระหว่างไทยกับไต้หวันในวันที่4กุมภาพันธ์แล้วนะครับยังมีเกมสำคัญที่ถ้าเราชนะไต้หวันได้เนี่ยเรายังมีโอกาสได้ลุ้นครับต้องไปลุ้นในเกมระหว่างเวียดนามกับไต้หวันด้วยครับในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ